อนนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านหรูนะคะสไตล์โมเดิร์นของ UR IN กันค่ะนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาท UR IN นะคะได้มีการเปิดบ้านหรูของตัวเองให้แฟนๆได้รับชมกันผ่านทางรายการ I Live Alone เป็นครั้งแรกค่ะในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมารายการยอดฮิตของทางสถานีโทรทัศน์ MBC ได้รับการอนุญาตจาก UR IN ให้เข้าไปทัวร์ดูความหรูหราในแต่ละห้องภายในบ้านของเขาซึ่งแฟนๆต่างก็อึ้งไปเลยกับความหรูหราและความสวยงามภายในบ้านนะคะที่ UR IN อาศัยอยู่เป็นประจำซึ่งนักแสดงหนุ่มเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวช่วงโควิด-19 ด้วยค่ะและเมื่อทุกคนในรายการได้เห็นนะครับต่างก็อึ้งกันไปเลยนะครับกับห้องนั่งเล่นที่ไม่ธรรมดาของเขาห้องนั่งทำงานที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีห้องครัวที่ใหญ่โตห้องเก็บไวน์และห้องนั่งดื่มเครื่องดื่มที่หน้าต่างเป็นกระจกใสซึ่งสามารถมองเห็นต้นไม้สีเขียวได้โดยรอบส่วนเล็กๆหลังบ้านภาพงานศิลปะและวัตถุโบราณเก่าแก่ห้องน้ำที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องเลี้ยงแมวที่อยู่บนชั้น3รวมถึงห้องน้ำขนาดใหญ่นะครับมีดาดฟ้าโรงรถไปจนถึงห้องออกกำลังกายที่เป็นห้องสำหรับนวดคลายเส้นด้วยแถมยังมีหมอนวดมาเป็นประจำมานวดให้กับ UR IN เป็นประจำทุกวันเลยนะครับโอ้โหสปาย่อมๆเลยนะคะ UR IN ก็บอกว่าในช่วงแรกๆที่เข้าสู่วงการเนี่ยเขาย้ายมาอยู่แถวแทกูแล้วก็อาศัยอยู่กับผู้จัดการหลังจากนั้นพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ย้ายออกแล้วก็เช่าบ้านอยู่หลายครั้งค่ะโดยได้มีการย้ายออกจากบ้านเช่าทุกปีไม่ต่ำกว่า10ครั้งส่วนบ้านหลังนี้เขาก็ซื้อเอาไว้และอยู่มานาน5ปีแล้วโดยบ้านก็มีดีไซน์ที่สวยงามและมีความหรูหราในทุกห้องนะคะซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆและผู้ร่วมรายการเป็นอย่างมากโดยบ้านของ UR IN เนี่ยได้ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์กลายเป็นไวรัลแชร์กันรัวๆในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ